เฮสนันฮอนอิงฟ้าเบียดเข้าท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เมื่อเวลา 19:00 นวันที่25ตุลาคม565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์International 2022 รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกโดยก่อนการประกวดรอบตัดสินอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คว้ารางวัลแกรนด์เทนช้อยส์อวอร์ดจากเพจมิสแกรนด์ International มาได้แล้ว1รางวัลล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นเรียกเสียงเชียร์สนั่นฮอนเมื่อมีการประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์มอริเชียสมิสป๊อปปูล่าโหวตมิสแกรนด์เช็กรีพับลิกมิสแกรนด์ปุยโตริโกมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์สเปนมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์โคลอมเบียมิสแกรนด์เวเนซุเอลามิสแกรนด์แคมโบเดียโดยที่ประเทศไทยได้จัดให้แฟนนางงามร่วมชมถ่ายทอดสดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบตัดสินในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินโรงที่1 2 1 3 1 4โดยมีแฟนๆเข้าชมเป็นจำนวนมากอุ๊บวิริยะเผยสาเหตุอิงฟ้าชวดมงกุฎ NGI 2022ลั่นมิสแกรนด์บราซิลสมมงอุ๊บวิริยะเผยสาเหตุอิงฟ้าวราหะนางงามสาวไทยชวดมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ลั่นมิสแกรนด์บราซิลสมมงประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ซึ่งผู้ได้ครองมงกุฎคืออิซาเบลล่าเมนินมิสแกรนด์บราซิลส่วนนางงามจากประเทศไทยอิงฟ้าวราหะทำเต็มที่และสุดความสามารถจนสามารถครองรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022แม้จะยังไม่สามารถคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยได้แต่แฟนนางงามทั้งประเทศภูมิใจในตัวอิงฟ้ามากล่าสุดวันที่26ตุลาคม65อุ๊บวิริยะนักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังของวงการบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุที่อิงฟ้าชวดมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ว่าบราซิลสมมงส่วนนางงามไทยพลาดเพราะภาษาเหมือนท่องมางงๆไป3วิกับคำว่า You can make love ขอบคุณ Facebook วิริยะพงษ์อาจหาญสวยสมมงอิซาเบลล่าสาวบราซิลวัย26มิสแกรนด์คนใหม่จบป.โทพูดได้5ภาษาในที่สุดมงทองก็ตกเป็นของอิซาเบลล่าเมนินสาวงามจากบราซิลซิลตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เฉือนเอาชนะอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปแบบชิวเฉียดด้วยคุณสมบัติสวยครบเครื่องมีสมองและพร้อมทำงานร่วมองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลตลอด1ปีเต็มโดยเมื่อเวลา 19:00 นวันที่25ตุลาคม2565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบตัดสินโดยมีผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกอิซาเบลล่าเมนินอายุ26ปีส่วนสูง178เซนติเมตรเรียนจบระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม First Class Honor ด้านเศรษฐศาสตร์จาก
University of Westminster และจบระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก UCL University College London สามารถพูดได้5ภาษาได้แก่โปรตุเกสอังกฤษสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีอิซาเบลล่าเมนินเป็นผู้ก่อตั้ง Beyondโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทั้งโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการโดยมีเป้าหมายแรกที่ประเทศบราซิลและจะแพร่ไปทั่วโลกแผลทะเลาะก็พูดหม่ำเท่งโหน่งเคลียร์ออกชิงร้อยเลิกหลักหลั่นปมในใจไม่ชอบคนใส่แว่นสิ่งที่จะขาดหายไปที่รู้สึกเลยถามที่จริงๆอยู่ในใจมานานแผลทะเลาะกันก็พูดมาหม่ำเท่งโหน่งนั่งเคลียร์เหตุออกชิงร้อยเลิกหลักหลั่นปมในใจไม่ชอบคนใส่แว่นเป็นบุตรสราคำเผยคลิปแก๊งสามช่านัดเคลียร์ใจกลางครัวขนมจีนแม่มาลาในหม่ำกับหม่ำนัดมากินขนมจีนแม่มาลาที่บ้านเท่งเถิดเทิงโดยหม่ำจกมกมาพร้อมลูกสาวขณะที่หน่งชะชะช่าก็มานั่งพูดคุยเมาส์กันด้วยความฮาลูกสาวถามว่าพ่อไม่ออกจากชิงร้อยแล้วรู้สึกเงียบๆบ้างไหมหน่งบอกว่าถือว่าไม่ออกนะความรู้สึกพี่หม่ำก็ยังอยู่พ่อหายไปหลงเหรงบ้างไหมเขาคือตัวป่วนต่อให้ไม่ได้เล่นชิงร้อยก็ยังไปป่วนสตูอื่นอยู่ก็ยังเห็นยังไปหยอกล้อกันนั่นแหละเท่งเผยพวกไอ้บอลกับไอ้แจ๊สก็จะถามก็จะมองไงอีกคนไปไหนมีอะไรให้พูดถึงมัมพ่อเป็นคนตั๋วให้คนทะเลาะกันให้คนรักกันตั๋วให้มีเรื่องให้คนตีกันก็ได้หน่งบอกเลยว่ามันไม่มีเรื่องก็มีเรื่องไม่มีอะไรเล่นก็มีอะไรเล่นเวลาอะไรขาดไปเขาก็มาเติมมากระซิบเรามันก็เหมือนขาดอะไรไปเพ่งกล่าวอีกแบบติดตลกด้วยว่าสิ่งที่จะขาดไปแบบรู้สึกเลยคือการกินบอกเขาว่าช่วงแข่งขึ้นมาแข่งก็ได้เหลือไว้สักรายการขึ้นมากินข้าวกันก่อนนงจะหันไปหาหม่ำถามพี่หม่ำจริงๆอยู่ในใจมานานเพ่งทำตาทำไมหม่ำฟังแล้วถึงกับน้ำพุ่งออกมาจังหวะขำโดนใจเล่นเอาฮากลางวงอยากรู้ความรู้สึกบางทีก็เหนื่อยมาแล้วกลับบ้านดึกเช้ายังเมนูมาให้พวกมึงกินอีกให้คนอื่นกินอีกแล้วทำไมชอบกินที่เหลือหม่ำที่เหลือจะตักกินโรคจิตก็ได้เห็นคนกินด้านเท่งบอกว่าคนอย่างพี่หม่ำหายากเขาไม่อยากให้ย่ำอยู่กับที่หม่ำพ่ออยู่มานานไม่ได้ไปไหน32ปีนานมากหน่งแข่งเกมสนุกตรงที่เราได้ทะเลาะกันเป็นถามว่ามีคนบอกว่าพ่อแท้ทำไมไม่พูดกันตรงๆว่าทะเลาะกันก็พูดมาเถอะจะมาเหนื่อยอะไรตอนนี้ก็ไม่ต้องแข่งเกมก็ได้เท่งตอบว่าสิ่งที่เราพูดมาคือคำตอบในคลิปก็มีพวกเราก็ไปยืนบ้านเพื่อนตลอดเรื่องทะเลาะไม่มีหรอกมัมถ้าทะเลาะวันนี้ก็ไม่เจอมาเจอหน้ากันทำไมจะจบดราม่าอยู่แล้วหม่ำทำหน้าตาจริงจังบอกว่าภาพรวมในใจที่พูดวันนี้คือไม่ชอบคนใส่แว่นทำเอาเลิกลากกันหมดเท่งหัวไวนึกขึ้นได้บอกไอ้พันพลุแตกทำเอาหม่ำหัวเราะใหญ่บอกว่าจริงแล้วอิ่มอย่างที่บอกอยู่ระเบิดเถิดเทิง10ปีก็ออกอย่างเวทีทองลุงกิ๊กบอกพ่อก็ไม่อยู่โคกคูณพ่อก็ทำแป๊บเดียวก่อนแก๊งสามชาติจะร่วมวงการขนมจีนแม่มาลาน้ำยาป่าน้ำยาปูแกงเขียวหวานกันอร่อยอร่อยเออ